สวัสดีครับผู้ติดตามช่องดีไซน์นะครับวันนี้เราพาออกมานอกสถานที่แล้วกับการทดลองใช้งานเจ้าตัวนี้กันครับ Lumix S5 Mark II รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับอันนี้เป็นคลิปพรีวิวนะครับเป็นต้นมาจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยครับเอาละครับตอนนี้เรามาอยู่กับ Panasonic Lumix S5 Mark II นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับก็แน่นอนครับว่ากล้องตัวนี้ก็ถือว่าเป็นFull Frame นะครับรุ่นล่าสุดของ Panasonic นะครับโดยจุดเด่นนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการออกแบบเช่นตัวกริปเนี่ยครับก็คือตัวของที่ร้อยสายนั้นจะถูกเก็บไว้ตรงนี้นะครับประกอบกับอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีแบบนี้นะครับทำให้ในเรื่องของบอดี้ไซส์ของกล้องนั้นค่อนข้างที่จะคอมแพคมากพอสมควรปุ่มกดยังเป็นสไตล์ Panasonic นะครับยังสามารถที่จะควบคุมง่ายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าตัวของระบบในการถ่ายก็ยังโอเคมากแต่ว่าสิ่งที่โดดเด่นมันอยู่ที่การเปิดข้างในนี้นะครับแน่นอนครับตัวของกล้องนั้นน่ะมีระบบFade Detection Auto Focus นะครับมันหมายความว่าเวลาที่เราถ่ายวิดีโอแบบต่อเนื่องนั้นมันก็จะให้เรื่องของการจับระยะที่ค่อนข้างดีเมนูต่างๆนะครับอันนี้ให้ดูเบื้องต้นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขอกล้องมารีวิวในภายหลังนะครับก็พูดเลยนะครับว่ามันเป็นเมนูแบบสไตล์ Panasonic นะครับก็คือถ้าใครคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับมันก็จะใช้งานได้ง่ายแล้วก็มีเมนูต่างๆที่ค่อนข้างโอเคแล้วก็ความเร็วของกล้องนั้นถือว่าทำงานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกกล้องตัวนึงสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นกับ Full Frame นะครับก็ถือว่าเลือกได้ช่องเสียบต่างๆนะครับก็มีทั้งนี่ครับ1 SD card ใส่ได้2แผ่นนะครับมีช่องใส่รีโมทนะครับอีกฝั่งนึงนะครับก็จะมีตัวของไมโครโฟนพร้อมกับเอียร์มอนิเตอร์นะครับแล้วก็ HDMI พร้อมกับ USB Type-C นั่นเองครับตัวเมาส์นะครับเป็น L mount นะครับของ Panasonic ซึ่งมีเลนส์ให้เลือกตอนนี้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับอ่ะพูดมาเยอะขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับตัวอย่างภาพกันดีกว่านะครับว่าผลงานที่เราถ่ายออกมานั้นเป็นอย่างไรเนื่องจากในครั้งนี้นะครับผมไม่ได้อัดวิดีโอเอาไว้นะครับก็เลยจะมาเล่าแบบเป็นภาพนิ่งนะครับก็ในชิปของตัว S5 Mark II นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มระบบ Field Detection นะครับมีเกี่ยวกับเรื่องของระบบโฟกัสที่ทำงานได้หลากหลายตัวเซนเซอร์ก็ยังคงเป็น 24.2 ล้านพิกเซลเหมือนเดิมแต่ว่าในเรื่องของการปรับปรุงนั้นค่อนข้างเยอะมีตั้งแต่ในเรื่องของระบบเกี่ยวกับ Native ISO นะครับทำให้ในเรื่องของการถ่ายภาพนั้นค่อนข้างดีขึ้นการออกแบบตัวเครื่องที่ทำให้ดูกระชับไม่ว่าจะเป็นด้านบนด้านข้างแล้วก็รวมไปถึงการออกแบบระบบระบายอากาศใหม่ที่ทำให้อยู่ในส่วนของกะโหลกของกล้องแทนนะครับก็เรียกได้ว่าจัดเต็มแล้วก็มีการแนะนำเลนส์ใหม่นะครับ 14-28 นะครับเน้นความกว้างแล้วก็มาดูกันดีกว่าครับภาพนิ่งนั่นก็คือพอถ่ายใกล้ๆแม้ว่าอันนี้จะใช้เลนส์คิดนะครับคงเก็บรายละเอียดได้ดีเรื่องของการถ่ายนางแบบถ่ายลักษณะต่างๆนั้นนะพูดเลยว่าค่อนข้างโอเคบางครั้งนี่อาจจะงงๆเพราะว่าในเรื่องของการปรับแสงนิดหน่อยแต่ว่าอย่างน้อยมีคุณสมบัติเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บภาพ96ล้านพิกเซลก็ยังคงเก็บได้ดีนะครับทำให้ในเรื่องของการถ่ายภาพมานั้นสวยมากๆแล้วก็รวมถึงวิดีโออันนี้ก็เป็นการถ่ายแบบ 4K แต่ว่าผมลดเหลือ Full HD นะครับแล้วก็ภาพออกมานั้นถือว่าค่อนข้างคมและสวยดีใช้ได้นะครับเนี่ยครับสมมุติว่าต้องการซูมเข้าไปเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะซูมได้ในช่วงแต่ละเลนส์นั่นเองครับดังนั้นเนี่ยในกล้องตัวนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างเป็นไฮบริดแคมเมราอย่างแท้จริงก็เรียกว่าในเรื่องของการถ่ายวิดีโอนะครับอยากให้ละลายหลังก็ละลายอยากให้ในเรื่องของการถ่ายสวยๆถ่ายพรีเวดดิ้งอะไรก็ทำได้ถ้าคุณแบบมีประสบการณ์แล้วก็ปรับกล้องดีนิดนึงก็ทำได้แต่ว่าถ้าถามว่าคนทั่วไปใช้แล้วเป็นไงก็ถือว่าไม่ได้ยุ่งยากมากนะครับเพราะว่าเมนูของมันค่อนข้างไม่ซับซ้อนมากจบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะครับสำหรับ Lumix S5 Mark II นะครับถือว่าเป็นกล้องตัวใหม่ล่าสุดที่ Panasonic นั้นพัฒนาขึ้นมาโดยมีระบบ Field Detection Auto Focus แล้วก็รวมไปถึงเทคนิคต่างๆที่ทำให้ตัวกล้องนั้นถ่ายดีหรอกแล้วก็ถ่ายภาพนี้ได้สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับแน่นอนครับราคาเริ่มต้นนะครับสำหรับตัวนี้ก็อยู่ที่
72,990 บาทเห็นบอกว่าพรีออเดอร์นั้นก็มีโปรโมชั่นลดราคาเลยไป 50% มีแบตแถมมาให้แล้วก็อื่นๆมากมายนะครับแต่ว่าถ้าใครเน้นเรื่องของโยที่มากขึ้นนั้นก็แนะนำว่าเป็น S5 2X นะครับซึ่งจะขายในเดือนช่วงประมาณมิถุนายนนี้นะฮะโอเคสำหรับในเรื่องของรายละเอียดต่างๆว่ากล้องตัวนี้ถ้าสมมติว่าอยู่ในมือผมนานๆแล้วเป็นยังไงอาจจะต้องรอเดือนร่วงรีวิวนะครับอาจจะไม่ได้ช่วงนี้ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงนี้ครับสวัสดีครับ